ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะแพ้บ่ได้บอกใจอย่าให้ออกตกงานเฮ้ยอะไรกันเนี่ยก้อยทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยคุณตรีเนี่ยสกปรกหมดแล้วจำไว้เลยนะฉันไม่มีทางขายส่วนของพ่อแม่ฉันให้ใครเด็ดขาดออกไปไม่ออกใช่ไหมก้อยคุณก้อยก้อยหยุดคุณพอแล้วก้อยเฮ้ยพอแล้วก้อยแกทำคุณครับเพื่อนเนี่ยแกต้องรับผิดชอบนะเว้ยได้นี่ก้อยนี่ก้อยพอก้อยคุณก้อยก้อยเด็กก้อยหยุดผมไม่ฟังผมก่อนไม่ฟังไงคุณก้อย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 กระตูนไปผิดหน้าไม่ดูหน้าคุณก้อยเด็กก้อยหยุดคุณอะไรไปนี่ไงอยากสั่นน้ำใช่ไหมจะปล่อยได้หรือยังไปคือผมไม่รู้ว่าเสียจะให้มาซื้อที่ของคุณเสียครับผมจะซื้อส่วนยางเฉพาะกับที่เจ้าของอยากขายเท่านั้นครับถ้าใครไม่อยากขายเนี่ยผมก็ไม่ซื้อที่เป็นยังไงครับเสียผมว่าเสียกลับไปก่อนเถอะพวกแกจำไว้เลยนะต่อให้พวกแกไม่ยอมขายให้ฉันตอนนี้แต่อีกไม่นานพวกแกก็ต้องขายเพราะพวกแกน่ะไม่มีปัญญาไปหาเงินมาไถ่คืนหรอกเว้ยงั้นเสียก็จำไว้เลยนะว่าที่นี่คือบ้านของฉันคือส่วนที่พ่อกับแม่ฉันร่วมกันสร้างขึ้นมาฉันจะไม่มีวันให้มันตกเป็นของใครเด็ดขาดทั้งแสบทั้งคันเลยชนนี่ฉันอาบน้ำมา3รอบยังไม่หายเลยเนี่ยนี่ครับยาแก้คันครับคุณดิษเดี๋ยวนะเพจเขาชื่อสวนแม่นวลใช่ไหมแมนครับคุณตีนเซียนเนี่ยครับฉันก็จะเขียนคอมเพนไงว่าไม่ให้ทำกับลูกค้าแบบนี้ชนโทรเข้ามือถือจ้ะดิฉันหามือถือไม่เจอครับฮัลโหลค่ะก้อยเอาโทรศัพท์ไปขึ้นเพิ่นเดี๋ยวนี้แล้วก็ขอโทษเพิ่นนำแม่ก้อยแม่บ่เคยสอนให้ลูกเป็นคนแบบนี้เด้อลูกเอาของไปขึ้นเพิ่นแล้วก็ขอโทษเพิ่นเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คุณเอาคืนไปจะไม่ขอโทษหน่อยหรอแล้วคุณจะไม่ขอบคุณฉันหน่อยหรอขอบคุณเรื่องอะไรคุณก็ฉันเก็บมือถือคุณได้ไงหรือยังไงให้ฉันโยนทิ้งเลยไหมล่ะนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เอามือถือคุณคืนไม่ได้แล้วไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะขอโทษผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ผิดนะครับผมไม่ได้คิดจะซื้อที่ของคุณคุณคิดไปเองขอโทษพอใจยังอะแล้วก็หวังว่าเราคงไม่เจอกันอีกแล้วนะคะเพราะมันคนเดียวทำให้แคทต้องเสียลูกค้าถ้างั้นเราก็ต้องหาทางให้มันไม่มีน้ำยางไปขายสิวะได้กินเอียงใหม่ๆบ่ลูก
ดูละครเพื่อแม่แพ้บ่ได้ในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว